เป็นข่าวที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟินกันสุดๆทางหน้าจอเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับ NY ณเดชน์ยาย่านะคะนี่หลายคนที่ follow IG น้องไปเรียบร้อยแล้วคงจะได้เห็นแล้วสินะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยควงกันไปเที่ยวฝรั่งเศสแต่ไม่ลงรูปคู่เมื่อคืนน้องยาย่าก็จัดให้สมใจแล้วล่ะจ้ะโดยสาเหตุที่ยาย่าจัดให้นี่นะคะเพราะว่าใน Instagram ของเธอมีผู้ติดตามครบ8ล้านคนเธอก็เลยโพสต์ IG Story ถามแฟนๆไปเลยค่ะว่าอยากให้ยาย่าทำอะไรดีก็มีเสียงเรียกร้องมาจากอย่างที่ได้เห็นกันอยู่ว่าอยากเห็นรูปคู่ค่ะอยากเห็นรูปคู่ของณเดชน์ยาย่าค่ะตอนไปทริปที่ฝรั่งเศสไม่นานปุ๊บยาย่าก็จัดให้ปั๊บตามคำเรียกร้องเลยค่ะโพสต์รูปปั่นจักรยานน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะกับณเดชน์พร้อมแคปชั่นนะคะว่าทำตามที่ทุกคนขอแล้วนะคะมีคนกดไลค์รูปนี้เนี่ยมากกว่า1ล้านไลค์แล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นการขี่จักรยานที่สบายตาดีจังเลยค่ะขณะที่เพื่อนดาราและแฟนคลับก็ต่างเข้าไปแซวถึงความน่ารักของคู่นี้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะทั้งคู่พร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็เหล่าแฟนคลับเนี่ยก็ได้ร่วมการเดินทางไปทำบุญนะคะที่วัดเขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งณเดชน์ยาย่าแล้วก็ครอบครัวก็ได้มีการบอกบุญกับแฟนๆไปนะคะว่าจะมีการร่วมทำผ้าป่าปลดทุกข์นำเงินไปสร้างห้องน้ำที่วัดแห่งนี้ค่ะจนได้ยอดเงินทำบุญสูงถึง2,147,043 บาทเพื่อนำไปถวายวัดในวันนี้ที่สำคัญก็คือก็มีช็อตน่ารักน่ารักที่พระท่านเนี่ยก็อยากให้ณเดชน์ยาย่าได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันซึ่งพระท่านก็เลือกให้ปลูกต้นพยอมด้วยค่ะส่วนสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนั้นไปดูจากคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเข้ามาบูรณะสถานที่แห่งนี้ทีนี้ต้นไม้สองต้นก็คิดอยู่นานว่าจะให้ปลูกต้นอะไรปรึกษากับโยมแม่แก้วโยมแม่แก้วก็บอกว่าแล้วแต่พระอาจารย์วิทวัฒน์จะเห็นสมควรพระอาจารย์ก็เลือกต้นคิดว่าคุณโยมสองคนน่าจะยังไม่เคยปลูกอาจารย์เลือกต้นพยอมต้นพยอมนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่มีดอกสีขาวให้กลิ่นหอมสดชื่นในยามเช้าและก็ยามเย็นพระยอมนี่ก็คือไม่รู้ว่าคือพระเอกต้องยอมหรือเปล่าแต่ว่าพระเอกเป็นผู้ชายพระเอกก็ต้องยอมนะเป็นยังไงล่ะคะให้ปลูกต้นพยอมเพราะพระเอกจะได้เป็นฝ่ายยอมนางเอกนะคะคุณผู้ชมโอ้ยฟินไปอีกค่ะยังไงทางเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับณเดชน์ยาย่าครอบครัวรวมถึงเหล่าแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะ